ตำรวจสภ.แม่โจ้รวบตัวนายจักรพันธ์วัฒนแสนสุขวัย24ปีเมาสุราก่อเหตุทำลายทรัพย์สินโรงพยาบาลสันทรายเชียงใหม่ได้รับความเสียหายและทำร้ายพนักงานรักษาความปลอดภัยบาดเจ็บอีก2คนหลังโมโหไม่พอใจที่พาน้าซึ่งป่วยหนักด้วยอาการเส้นเลือดตีบหายใจไม่ออกมารักษาในช่วงเช้ามืดแต่รอนานและแพทย์ไม่อยู่จึงได้ใช้เท้าถีบประตูกระจกห้องฉุกเฉินแตกไป3บานโดยเจ้าหน้าที่แจ้งดำเนินคดีถึง4ข้อหาทั้งส่งเสียงดังทำให้ประชาชนตกใจทำลายทรัพย์สินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์มึนเมาก่อเหตุในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่นพร้อมคุมตัวส่งฟ้องศาลวันนี้โดยเจ้าตัวยอมชดใช้ค่าเสียหายพร้อมทั้งไหว้ขอโทษสังคมค่ะ